กิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนที่จารณาผลสอบจริยธรรมกรณีวัดบางคลานกิตติศักดิ์ลุ้นระทึกวุฒิสภานัดวันที่18กันยายนที่จารณาผลสอบจริยธรรมถูกร้องเรียนทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกรณีข้อพิพาทวัดบางคลานวันที่14กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่15ในวันที่18กันยายนโดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานตรวจสอบแล้วเสร็จและจะมีการลงมติของสว.ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของสว.และกรรมาธิการพ.ศ. 2563หรือไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งนายกิตติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อนุทินกำชับท้องถิ่นอย่าไปสนิทกับคนไม่ดีเล็งเพิ่มนักการเมืองในบัญชีผู้มีอิทธิพลวัดบางคลานวุ่นอีกเจ้าอาวาสเข้าไม่ได้โดนสว.ดังชี้หน้าอีกลั่นดำเนินคดีทุกคนอย่างไรก็ตามแม้วุฒิสภาจะมีประเด็นพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ล่าสุดพบว่านายกิตติศักดิ์ยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีคลิปปรากฏว่าได้ปะทะคารมกับประชาชนและพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งเดินทางมายังวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ต้องจับตาการพิจารณาของวุฒิสภาว่าจะมีมติอย่างไรซึ่งตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก2ใน3จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้คือ149คนเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรมซึ่งเมื่อวันที่5กันยายนที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติด้วยเสียงไม่ถึงเกณฑ์ผลการตรวจสอบจริยธรรมของนายธานีอ่อนละเอียดสว.มาแล้วรถถังตะวันฉายควงคู่ติดท็อป10นักกีฬาวันผู้ติดตามโซเชียลสูงสุดรถถังจิตเมืองนนท์และตะวันฉายพีเคแสนชัย2ยอดมวยแห่งยุคควงคู่กันติดท็อป10ของนักกีฬาวันที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลสูงที่สุดจากการจัดอันดับนักกีฬาวันทุกประเภทกีฬาโดยเรียงตามฐานผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มปรากฏว่าชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนั่งแท่นอันดับหนึ่งด้วยจำนวนผู้ติดตาม 5.1 ล้านแอคเคาท์ด้านขวัญใจเมียนมาองลาเอ็นซางรั้งอันดับ2ด้วยตัวเลข 4.2 ล้านส่วนที่3คือซูเปอร์สตาร์มวยไทยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทรถถังจิตเมืองนนท์ที่ใช้เวลาไม่ถึง5ปีสร้างผู้ติดตาม 3.6 ล้านยังมีอีกหนึ่งขวัญใจชาวไทยคือตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่เพิ่งเข้าสังกัดวันเพียง2ปีกว่ามีผู้ติดตามอยู่ที่ 1.6 ล้านแอคเคาท์วันยืนหยัดสร้างฮีโร่ในชีวิตจริงด้วยพลังโซเชียลมีเดียของวันที่มีฐานแฟนคลับมากกว่า76ล้านแอคเคาท์ทั่วโลกในหลากหลายแพลตฟอร์มหลายภาษา
ทำให้คนจากนานาประเทศเข้าใจเรื่องราวของนักกีฬาแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันวันได้เปลี่ยนชีวิตนักกีฬาจำนวนมากจากนักสู้ตัวเล็กๆในสายตาคนทั่วโลกกลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างแฟนคลับใหม่ๆได้ผู้ติดตามในแวดวงที่เปลี่ยนไปจากเดิมวันใช้วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวเผยให้เห็นตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ในบทบาทของนักสู้นำเสนอแง่คิดและมุมมองต่อปัญหาและอุปสรรคการขวนขวายดิ้นรนเพื่อให้พวกเขาไปถึงฝันสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จนักกีฬาของวันจึงไม่ใช่เพียงคนที่ขึ้นสังเวียนเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่วันสร้างภาพลักษณ์ของนักกีฬาและอาชีพนักสู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมีสถานะงานการเงินที่มั่นคงเป็นที่ยอมรับเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ที่หลายคนอยากเดินตามแต่ที่มากไปกว่านั้นวันยังผลักดันให้นักกีฬาเป็นได้มากกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้คำว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่ใช่เรื่องไกลเมื่ออยู่ภายใต้สังกัดที่พร้อมและมีกำลังที่จะสนับสนุนให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุดนั้นปปช.ส่งชื่อเพิ่มพูนสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยคดีบอสอยู่วิทยาปปช.ชี้มูลความผิดคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาส่งชื่อเพิ่มพูนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสว.ธานีให้ผู้บังคับบัญชาฟันวินัยตามอำนาจหน้าที่วันที่14กันยายน2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่5กันยายน66ได้ชี้มูลความผิดกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐนายดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากมีขบวนการช่วยเหลือในการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด15รายประกอบด้วยอดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจที่ยังรับราชการอยู่พนักงานสอบสวนคดีพนักงานอัยการและนักการเมืองวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาได้แก่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยชูชัยเลิศคงอดีศรหรือสว.ก้องปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิเกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสว.ส่วนนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาสว.และอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.กับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นปปช.ฟัน15ผู้ถูกกล่าวหาคดีบอสสมยศเนตรโดนด้วยเพิ่มพูนผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติเห็นควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากเห็นว่ากรณีดังกล่าวมิใช่เป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการปปช.ทั้งหมดลงรายมือชื่อในสำนวนและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้แถลงข่าวพร้อมให้รายละเอียดพฤติการทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้การชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาจึงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้